ราเข้าใจคร่าวๆเกี่ยวกับ perception ของเราไปแล้วนั้นต่อมาผมอยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า memory ครับ perception นั้นจะทำงานอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าขาดสิ่งที่เรียกว่า memory ครับในวิดีโอของอาจารย์ดร.ธีรสิทธิ์นั้นได้กล่าวไว้ว่าบริเวณสมองส่วน cerebral cortex ของมนุษย์เรานั้นมีเซลล์พิเศษที่เรียกว่าเซลล์ประสาทหรือ neural cell หรือ neuron อยู่ถึง 100,000 ล้านเซลล์เลยทีเดียวโดยที่ความทรงจำของเรานั้นก็เกิดจากการเข้าคู่กันของเซลล์เหล่านั้นนั่นเองการเข้าคู่ของเซลล์ประสาทนั้นเราเรียกมันว่าซินแนปส์ซินแนปส์จำนวนมากได้เข้ารหัสรวมกันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความทรงจำของเรานั่นเองครับความจำนั้นเราสามารถแบ่งมันได้คร่าวๆเป็น3ประเภทด้วยกันได้แก่ sensory memory short term memory และ long term memory นั่นเอง sensory memory นั้นเป็นความทรงจำที่สั้นที่สุดและเป็นความทรงจำที่เป็นพื้นฐานที่สุดโดยที่ sensory memory นั้นจะทำหน้าที่จำเกี่ยวกับประสาทสัมผัสง่ายๆทุกอย่างที่เรารับรู้เข้ามาตัวอย่างเช่นกลิ่นสีเสียงเป็นต้นครับ sensory memory นั้นจะอยู่กับเรานั้นไม่นานทันทีที่เราสามารถจำแนกสีกลิ่นเสียงได้แล้วนั้น sensory memory จะถูกลืมในทันทีครับผม short term memory หรือความจำระยะสั้นนั้นจะช่วยให้เราสามารถจดจำเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้ตัวอย่างเช่นวันนี้เราไปที่ไหนมาแล้วบ้างในห้องเรียนของเรามีนักเรียนอยู่กี่คนนอกจากนี้ความจำระยะสั้นยังใช้ในการคำนวณเชิงตัวเลขอีกด้วยและความจำแบบสุดท้ายก็คือ long term memory หรือความจำระยะยาวนั่นเองความจำระยะยาวนั้นเราใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆที่ลืมได้ยากเช่นบุคคลสถานที่ภาษาความรู้ด้านต่างๆรวมไปถึงทักษะต่างๆที่เราฝึกฝนมาโดยที่ long term memory นั้นสามารถจำแนกคร่าวๆได้อีกเป็น2ประเภทก็คือ declarative memory และ procedural memory declarative memory นั้นเป็นความทรงจำระยะยาวที่เราใช้ในการจำแนกของต่างๆเราสามารถจำวิธีคำนวณได้เราจำได้ว่าข้าวผัดทำยังไงเราจำได้ว่าใครเป็นใครเราจำได้ว่าบ้านกลับยังไงเป็นต้นครับส่วน procedural memory นั้นเป็นความทรงจำระยะยาวที่ใช้ในการบันทึกทักษะต่างๆเช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขี่จักรยานเป็นแล้วนั้นเราจะไม่ลืมการขี่จักรยานนั้นไปตลอดชีวิตตัวอย่างเช่นในอดีตมีเคสหนึ่งที่นักขี่ม้ามืออาชีพประสบอุบัติเหตุแล้วสูญเสียความทรงจำนักขี่ม้าคนนั้นสูญเสียความทรงจำส่วน declarative memory ไปทำให้เขาไม่สามารถบอกได้ว่านี่คือม้าแต่เมื่อเขามีโอกาสได้ขึ้นขี่ม้านั้นเขาสามารถขี่ม้าตัวนั้นได้อย่างคล่องแคล่วนั่นหมายความว่าเขาได้สูญเสีย declarative memory ไปบางส่วนแต่ procedural memory ของเขานั้นยังคงอยู่สุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะจากกันผมอยากจะฝากทุกคนไปคิดว่าเราสามารถเชื่อถือใน perception และ memory ของเรานั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ